สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีโชคดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเนื่องจากวันนี้มีคนไปที่กระทรวงการคลังจำนวนมากนะครับซึ่งเขาไปประท้วงกันว่าเฮ้ยตัดสิทธิ์เราได้ไงเราไม่ใช่เกษตรกรซะหน่อยคุณมั่วหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็มาพูดกันในหัวข้อเรื่องคนถูกตัดสิทธิ์นะครับให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับที่ www เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับคลิกที่ปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ปุ่มทบทวนสิทธิ์ยังไม่ขึ้นมาให้คลิกนะครับก็รอดูว่าเขาจะขึ้นมาเวลาไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับผมก็หลังจากที่ทางเพจของธนาคารกรุงไทยนะครับเขาได้ออกมาโพสต์นะครับ19 เมษายนนะครับ 2563 นะครับสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาตราเยียวยา 5,000 บาทได้นะครับผมได้ที่นี่เลยนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยนะครับ www เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับปุ่มขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมหากใครมีข้อสงสัยหรือว่าข้อร้องเรียนสามารถโทรไปสอบถามได้ที่ call center เลยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ 02-273-9020 นะครับเฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้นนะครับก็มีหลายอย่างหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวลองมาดูเนื้อหาที่ธนาคารกรุงไทยเขาได้ลงเนื้อหาไว้นะครับกระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เรื่องเงินจำนวน 5,000 บาทนะครับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ www เราไม่ทิ้งกัน .com เพียงช่องทางเดียวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคมนะครับในการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดโควิด -19 นะครับโดยเริ่มวันที่ 19 เมษายน 2563เป็นต้นไปนะครับระหว่างนี้หากประสงค์จะร้องเรียนก็โทรไปได้เลยนะครับมาตรการเยียวยานะครับผมสามารถติดต่อที่ call center ได้เลยนะครับ02นะครับเนี่ย02แล้วก็273 9020นะครับเฉพาะวันเวลาราชการนะครับผมแล้วก็ไปดูต่อไปนะครับผมสำหรับนะครับผมท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากปัญหาต่างๆนะครับถ้าใครมีปัญหาดังนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ 1. บัญชีธนาคารถูกปิดนะครับผม 2. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีนะครับก็คือโดนปิดไปนั่นเอง 3. ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้นะครับ 4. เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับ 5. เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับคน5กลุ่มนี้คุณมีความผิดพลาดเยอะเกินนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับขอให้ไปแก้ไขโดยด่วนนะครับผมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับผมหรือว่าผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับหรือที่ตู้ ATM นะครับให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับผมได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัตรนะครับโดยไม่ต้องไปสาขาธนาคารนั้นๆนะครับไปสรุปเอาง่ายๆคือไปธนาคารใกล้บ้านนั่นเองนะครับเพื่อรอรับเงินอีกครั้งหนึ่งในวันที่22และ29เมษายน2563นี้นะครับผมศึกษาวิธีการผูกพร้อมเพย์ได้ที่เว็บไซต์หรือ call center ของแต่ละธนาคารได้เลยนะครับผมก็มีคนมาเม้นมาแชร์มากมายนะครับมี1เม้นที่โดนใจมากนะครับเธอบอกให้รอฉันก็รออย่างมีความหวังนะครับผมนะครับสภาพเราในตอนนี้นะครับดูตรงมุมล่างสภาพเราตอนนี้นะครับรอรับเงินนะครับผมนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญมากนะครับผมขอพูดหน่อยนะครับอึดอัดใจมากเลยตรงนี้นะครับสถานะตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการชดเชยได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยระบบคัดกรองนะครับตรวจสอบพบว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมเนื่องจากท่านเป็นเกษตรกรภาครัฐจะได้มีโครงการมาตรการเป็นเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาท่านในโอกาสต่อไปจึงใคร่ขอสงวนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการเยียวยานี้นะครับผมก็พูดง่ายๆคือมาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกันเนี่ย 5,000 บาท 3 เดือนเนี่ยคือเราไม่ได้สถานะมันบอกว่าเราเป็นเกษตรกรนะครับ AI บอกว่าเราเป็นเกษตรกรเอ้าสรุปแบบนี้ถ้าเราไม่ใช่เกษตรเราบอกว่าเราเป็นเกษตรแล้วเราจะรับเงินเยียวยาในมาตรการเกษตรหรือไม่ลองเอาเลข13หลักของเราไปเช็คในเว็บเกษตรดูหน่อยสิก็ลองเข้ามาเช็คดูในเว็บเกษตรกรนะครับว่าเราเป็นสมาชิกเกษตรกรหรือไม่นะครับเว็บนี้เลยนะครับผมขึ้นไว้ข้างบนนี้ละนะครับผมหรือว่าใครจะเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าเมนูการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรนะครับผมก็พิมพ์ตามนี้ไปก็เจอครับจากนั้นให้เราใส่เลข13หลักตรงนี้ตรงที่ผมปิดแดงๆไว้นะครับใส่ตรงนี้นะครับแต่ของผมขึ้นมาว่าไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอ้าวเฮ้ยมันใช่เหรอดูครับขัดแย้งกันเนี่ยข้อมูลน่ะอันแรกที่ผมลงทะเบียนไว้มันบอกว่าผมเป็นเกษตรกรเลยถูกตัดสิทธิ์แต่ผมจะได้รับเงินช่วยเหลือในด้านของการเกษตรแต่พอผมเอาเลขบัตรประชาชนของผมมาเช็คในการขึ้นทะเบียนของเกษตรแต่ปรากฏว่าไม่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรของผมสรุปแล้ว AI มั่วนี่หว่าผมไม่ได้เป็นเกษตรกรผมไม่มีที่นาอ้าวแล้วบอก AI บอกว่าผมเป็นเกษตรได้ไงแบบนี้เราสามารถแจ้งความกับ AI ได้ไหมเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แจ้งความได้ไหมบอกหน่อยสินะครับแต่ตรงนี้ผมก็เห็นใจและเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ้ามีหัวข้อขึ้นร้องเรียนสิทธิ์นะครับผมก็จะไปร้องเรียนสิทธิ์นะครับผมนี่นะครับผมก็จะรอวันที่19เมษายนครับ2563นะครับก็จะไปยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันยังไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่านะครับอันนี้คือข้อความสงสัยส่วนตัวผมเองนะครับอาจจะเป็นการเร่งด่วนในการที่รัฐบาลอยากจะช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งมีการตรวจสอบที่เร็วมากภายใน1อาทิตย์เนี่ยเขาโอนเงินแล้วนะครับยอมรับว่าเขาอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนจริงๆได้รับเงินทั่วถึงไวๆแต่สิ่งไหนที่ทำไวมันก็ย่อมมีสิ่งที่ผิดพลาดตามมานะครับผมเหมือนกับการขับรถไวก็คือการประมาทนั่นเองนะครับถ้าโชคดีไปก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่โชคดีก็ลงข้างทางไปนะครับผมอันนี้เปรียบเสมือนการขับรถนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆให้ดูนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะขับรถช้าๆแล้วก็คัดกรองข้อมูลไปด้วยนะครับผมซึ่งมันจะแม่นยำและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่านะครับผมได้ตรงสิทธิ์มากขึ้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆนะครับสำหรับคนที่ได้เงินไปแล้วก็อย่าโชว์รวยเยอะอย่าอวดเยอะนะครับเพราะว่าออกข่าวออกอะไรมาก็เยอะเนาะก็โดนดราม่าโดนอะไรกันไปบางคนถึงขั้นโดนแจ้งความว่าไม่ได้เดือดร้อนแล้วลงทะเบียนเล่นๆเสือกได้จริงอะไรประมาณนี้ก็โดนกันไปนะครับก็สำหรับนี้ข่าว3ทีวีก็ใครมีข้อสงสัยมีคำถามก็สามารถเม้นเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะหยิบยกคำถามของท่านมาอ่านออกอากาศนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้อื่นไปด้วยไปในตัวนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมืดมนจริงๆนะครับก็มีลูกหลานหรือว่าคนใกล้บ้านข้างเคียงนะครับก็ไปขอเขาลงทะเบียนขอเขาหน่อยขอยืมอินเทอร์เน็ตหน่อยนะครับแต่ไปก็ควรมีผ้าปิดปากไปด้วยนะครับอย่าเอาเชื้อไวรัสเชื้อโควิดไปแพร่ให้คนอื่นนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนะครับเพราะว่าบางคนมีเชื้ออยู่ในตัวแต่เชื้อไม่แสดงตัวก็เป็นแบบเงียบๆสำหรับคนไหนที่แข็งแรงร่างกายสุขภาพดีก็ไม่ออกอาการนะครับการเช็คอาการโควิดง่ายๆก็คือหายใจให้เต็มปอดนะครับแล้วก็กั้นหายใจ10วินับ1-10ช้าๆนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยหายใจปล่อยลมออกมานะครับเมื่อนับ1-10ครบแล้วปล่อยลมหายใจออกมาปุ๊บถ้าคนไหนมีอาการไอรู้สึกว่าปวดอกเจ็บอกนะครับนั่นท่านใกล้อาการโควิดละให้รีบไปโรงพยาบาลด่วนลองไปเช็คดูนะครับผมสำหรับวันนี้ข่าว3ทีวีก็ต้องขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับ